รองนายกสมคิดจตุศรีพิทักษ์นะครับก็ออกมาแสดงความมั่นใจนะครับว่า GDP ไทยปีนี้น่าจะเติบโตอยู่ที่ร้อยละ3.5พร้อมก็บอกว่ากรณีที่หุ้นไทยตกเมื่อวานนี้แรงนั้นก็เป็นแค่ความตกใจส่วนหนึ่งนะทะน่านนันเองนะครับพื้นฐานนั้นยังคงแข็งแกร่งอยู่ครับโดยนาะยสมคิดจตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีนะครับบอกว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันยังไม่ฟื้นตัวนะครับเห็นได้จากเศรษฐกิจสหรัฐยุโรปยังคงชะลอตัวต่อเนื่อง ก็ส่งผลให้เศรษฐกิจในเอเชียเป็นที่น่าสนใจเพราะว่าเศรษฐกิจของประเทศขนาดใหญ่อย่างจีนและอินเดียมีการเติบโตรวดเร็วและก็ต่อเนื่องขณะที่การทําการค้าเสรีเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เอเชียมีความแข็งแกร่งทางการค้ามากขึ้นและจะสามารถกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจโลกได้ในอนาคตส่วนอาเซียนก็มีการเติบโตมากเช่นกันนะครับโดย GDP มีมูลค่า2.5ล้านล้านเหรียญสหรัฐจึงทําให้เห็นว่าอาเซียนเป็นประตูการค้าการลงทุนที่ดีได้ในอนาคต โดยเฉพาะไทยถึงแม้ว่าจะมีปัญหาการเมืองในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าขณะนี้รัฐบาลพยายามปฏิรูปประเทศในทุกด้านโดยใน5ปีข้างหน้าไทยจะมีการลงทุนของรัฐเลขกชมรวม12,000ถึง15,000ล้านดอนลลา,าร์สหรัฐส่วนเศรษฐกิจไทยปีนี้เชื่อว่าจะขยายตัวได้ที่103.2ถึง3.5ขณะที่การปรับลดลงของดัชนีตลาดทุ้นไทยเมื่อวานวานี้กว่า50จุดนะครับรองนายกบอกว่าถือเป็นธรรมชาติของคนไทยที่ขี้ตกใจ แต่ปัจจุบันปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่งเชื่อว่าดัชนีจะปรับดีขึ้นหลังจากนี้ครับ